สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแจ๊บรีแอคโจแจ๊บอ้างแจ๊บครับแจ๊บค่ะครับวันนี้เรามีเทเลอร์หนังรอคอยมานานแล้วใช่รอคอยมานานเหรอวะปีที่แล้วมันก็เพิ่งมีไปป่ะการรอคอยมักนานเสมอจำได้ว่าแบบฟีลลิ่งในเพิ่งออกโรงมายังอยู่อยู่เลยนั่นก็คือ Star Wars EP 8ครับ The Last Jedi เหมือนสปอยมันตั้งแต่ชื่อตอนใช่ไม่แต่พอไปอ่านแบบรีวิวข้างนอกเลยอะไรเงี้ยโปสเตอร์ตามภาษาอื่นๆอ่ะมันก็ไม่ได้แปลแบบว่าร้านที่เป็นแบบซิงเกิลไม่ได้แปลว่าคนสุดท้ายอ่ะแต่ว่าอะไรวะรุ่นสุดท้ายอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยก็น่าจะมีอะไรนิดนึงหรอวะดูเลยดูเลยไปดูกันเลยครับเดียวมากเลยอ่ะเป็นไงเมื่อกี้ขนลุกดินะหลายๆฉากแบบก็ตกใจตกใจเหมือนกันตกใจว่ากูเสียตังค์อีกแล้ว ยานใหม่มาบานเลยผมตกใจในสิ่งที่ผมคิดว่าแม่งตายไปแล้วหรืออะไรเงี้ยกลับมาเว้ยเช่นฟาสต์มากหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันใช่อ่ะมันเหมือนใช่ลองไล่ดูกันดีกว่าสีแรกนึกว่าดาวนึกว่าเป็นเหมือนแบบภูเขาอะแบบท็อปวิวเบอร์ได้วิวที่เหมือนแบบเขาจะชอบภูเขามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นยานไม่ใช่อวกาศตกใจอะเหลมันตกแล้วมันดุ้งยาช็อตแรกดุ้งเลยเลยเหมือนเหนื่อยมากอะใช่นี่ครับนี่มีเดอะฟอร์สแปะปุ๊บแล้วหินลอยไหมทำไมมันมีพลังเยอะขนาดนั้นวะเลยว้าวมันต้องไม่ใช่คนธรรมดาแต่พี่ข้อสงสัยมันคือมือของลูกเว้ยเราไปคนนึงอยู่ดีๆแบบดาบก็เรียกเว้ยพี่ดูมือมันเหมือนผู้ชายไหมเป็นมือสแตนด์อินไม่ถ้าเป็นมือลูกมันก็ต้องคล้ายไม่แน่ใจนะเออแต่ไม่รู้นะมันมีทฤษฎีที่เขาบอกว่าเลคือมือลุกอะแล้วโดนทำให้คนนิ่งด้วยใช่เคยได้ยินซึ่งถ้าเป็นจริงแม่งจะเลอะเทอะมากเลยคืองี้แม่งขู่คนใครก็ได้งี้แบบเดี๋ยวมีอนาคินขึ้นมาเพราะแม่งโดนตัดขาไปสองข้างขามาจากไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมีเวเนอร์สองตัวเอ้ยอันนี้เลอาจริงหรอน่าจะเป็นเลอาเลอาแหละตรงผมใหม่เหรอใช่เพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นฐานทัพของรีเบลอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าแม่งใช่แผนที่ดาวลูกหรือเปล่าจำไม่ได้ว่าแมปที่จะไปหาลูกกันเหรอเออแมปที่อาทูมันเอามาให้เหรอใช่ต่อกันนานมากเลยนะรู้สึกนี่หน้ากากไคโรลินแตกพร้อมเศษกระจกด้วยแล้วไอ้โค้งๆอย่างเงี้ยจะมีอยู่ในยานเท่านั้นได้ไงวะผมว่าจริงอ่ะมันไม่ได้แตกได้ไงหรอกมันก็คงอารมณ์โมโหมันอ่ะถ้าแบบเวียงหน้ากากใส่กระจกมันก็ฟัดแบบภาคที่แล้วเราจะได้ดูไคโรเลนถอดหน้ากากกันภาคนี้ใช่ก็เมื่อกี้เห็นถอดหน้ากากอยู่นิดนึงงั้นพี่ต้องไปซื้อไคโรเลนแบบมีหน้ากากเก็บไว้ละแล้วเผื่อฮอตทอยมันทำตัวพิเศษเป็นหน้ากากแตกเฮ้ยมันมีของเล่นใหม่มั้ยยังผมว่าแค่รู้สึกว่าเหมือนไคโรเลนมันเริ่มจะแบบไม่ได้แบบเรียนแบบเวเดอร์แล้วอ่ะคือเหมือนมีทางเดินของตัวเองที่แบบโหดร้ายมากขึ้นแล้วไม่ได้แบบงอแงเหมือนภาคที่แล้วอ่ะก็เลยแบบกูไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากเหมือนตากูแล้วเว้ยอะไรเงี้ยเนี่ยไม่เ
ฐานอันเนี้ยแม่งเป็นตำราเว้ยน่าจะเป็นตำราลับเจไดอะไรประมาณนั้นไม่รู้แต่แม่งเหมือนอารมณ์เหมือนแบบอันเนี้ยเป็นเทคเจอร์หินหรือรากไม้หรืออะไรสักอย่างน่าจะอยู่ในถ้ำให้ดาวมั่วๆก็อยู่ในบ้านเก่าโยดาเออมีส่วนเนี่ยเป็นตำราแห่งแสงเขาเรียกว่าเจไดด้านแสงระหว่างใช่ใช่นี่ครับจอนนี่นี่แหวนดาบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คือลุกใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่นี่คือโขดหินใช่ไม่แน่ใจนะมันคือโขดหินหรืออนุสาวรีย์ต้องมีซัมติงแล้วไม่น่าใช่หินเปล่าๆแน่นอนไม่งั้นมันคงไม่ไปยืนฝึกตรงนี้เนาะอืมมันขวางลูกตามากเลยนะถ้าเทียบสเกลคนแม่งใหญ่ด้วยนั่นสิเอาไว้ฝึกแบบเหมือนกับดอยเหรออาจจะไว้ฝึกฟันฝึกแทงหินลุกยืนไกลด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทำไมครับกลัวดาบหลุดเดี๋ยวเหวี่ยงมาโดนหน้าจะเห็นได้ว่าเลใช้ไลท์เซเบอร์ที่เป็นสีฟ้าใช่คือดาบของลุกป่ะดาบแดกแขนนั่นเองเตรียมตัวอะไรบ้างนี้เลแขนขาดชัวทำไมดาบแดกแขนนะดาบเนี้ยแม่งมาตั้งแต่พ่อแม่งแล้วอนาคินใช้แขนขาดเออว่ะลุกมาใช้แขนขาดเออว่ะเลใช้แขนขาดเชื่อฉันเขาเก็บไว้จริงๆเว้ยเก็บไว้อะไรเก็บไว้ใช้ให้เลแขนขาดเว้ยจริงมันต้องแบบฝึกคิดว่ากูเปรี้ยวแล้วอ่ะก็เลยไปซัดกับใครเลยแขนขาดมันต้องอารมณ์ดาบแดกแขนดาบถ้าแขนขาดนี่คนหาทั้งโรงเลยไม่มีใครตกใจเลยกดเลหัวหลุดดาเจไดเลยเนี่ยเจไดของจริงแล้วเหลือแบบไอ้เหี้ยลุกที่แก่ๆแล้วบอกมาสู้แต่เจไดของจริงเลยสงสารลุกอ่ะให้ลุงพักเถอะจบพักแตกไปเลยแค่นี้ยานอ่ะเครื่องอยู่ข้างๆใช่ๆคนขับอยู่ตรงนี้นี่คือกระจกแต่ว่าจะเห็นได้ว่าแบบตอนขับอ่ะมันพ่นควันสีออกมาด้วยแล้วแบบฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นไกลๆเป็นเงาๆมันคือส่ง ATAT ใช่ใช่อันนี้ก็คือน่าจะเป็นยานของรีเบลอาจจะพ่นควันสีเพื่อไม่ให้ ATAT เห็นพังตัวเหมือนพังตัวแต่ว่าทางฝั่งอิมพีเรียลอ่ะเขาไม่คิดจะพัฒนาอะไรแล้วหรอวะคือยังไงมันก็ต้องเป็น ATAT ที่มันมีบั๊กใช่มั้ยนี่คือถ้ารีเบลมันเอา A-wing บินขึ้นมามันก็จะแพ้อีกรอบคิดในแง่การตลาดของเล่นเก่า ATAT ยังขายได้อยู่เนี่ยแล้วดูแบบรีเบลที่แบบหนีหัวซุกหัวซุนน่ะไม่มีฐานทัพที่แน่นอนอะไรเงี้ยมันยังพัฒนายานได้กับจักรวาลที่แม่งมีฐานทัพที่ยิ่งใหญ่ไม่เสียพัฒนา ATAT ใช้รุ่นเดิมเห็นไหมคนขับอยู่ข้างจริงด้วยแล้วเมื่อกี้เหมือนยานมันแพทนิดนึงไหมผมว่าไอ้ลำที่แพทอะใครรู้ไหมไอ้เหี้ยฟินน่ะฟินเนาะพอแพทปุ๊บแล้วพอช็อตต่อไปจากเนี้ยไม่นอนอยู่ในตู้เหมือนละยานคว่ำไม่ไม่พี่ว่าไอ้ฟินน่ะมันรักษาต่อจากภาคที่แล้วภาคที่แล้วแม่งโดนกระทืบไปเออนี่กำลังรักษาอยู่ BBS เป็นไงครับเกิดนิดนึงนะไม่เกิดธรรมดานะแม่งซิ่งเหมือนเดิมเหมือนแบบไปผ่านอะไรมาเยอะประมาณนึงแล้วก่อนมาถึงพันนี่ฐานทัพรุ่นถล่มมาทรงเนี้ยคนเนี้ยในเน็ตอ่ะพี่ไปเซิร์ชดูคนเนี้ยจะเป็นพระเอกเว้ยส่วนพี่ดำมาเป็นนางเอกไม่เดี๋ยวเราเซิร์ชดูไอ้ฟินนะบึ้มนี่อะไรระเบิดเหมือนโดนยิงเข้ามาในฐานทัพอะแล้วก็มาโดนเอ็กควิงแล้วมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้รีเบลต้องไปใช้ยานนั้นแทนเลยอ๋อเอ็กควิงแม่งพังหมดแล้วไม่แน่ไม่แน่แค่ทำไมรู้สึกว่า BBX ตัวใหญ่ขึ้นตัวนี้แหละเท่าเดิมหรอหรือพังนี้มันกินเยอะวะบ้าแล้วมันเป็นหุ่นโดนพี่งั้นอาทูนไม่ตัวมันอยู่กี่ปีแล้วอาทูนนี่ครับคิดว่าใครขับโอ้ยมีใครอ่ะเขาขับมาแล้วภาคที่แล้วอ่ะเลเหรอใช่ดิเพราะว่ายานมิเลเนียมอ่ะไปจอดพร้อมเลที่ดาวลุกเลขับใช่เลขับแหละเนี่ยก็ยังเป็นมิเลเนียมลำเดิมแล้วก็อันนี้ก็ไทยไฟเตอร์เหมือนเดิมไม่พัฒนาอะไรแล้ว นี่อยากรู้แม่งวิ่งไปไหนวะไม่รู้แต่แม่งวิ่งเปิดดาบด้วยเสียวแม่งฟันหายไปน่าจะรีบไปทำอะไรบางอย่างอ๋อหรือว่าอาจจะเป็นฉากสู้วะน่าจะใช่เปิดดาบวิ่งไปกระโดดฟันอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นแบบคนเราเวลาวิ่งรีบๆอ่ะมันไม่ควรเปิดดาบป่ะวะนี่ครับไม่มีหน้ากากหน้ามันเหี้ยมขึ้นนะหน้ามันโหดมากแล้วมีรอยแบบเป็นแบบเห็นป่ะแล้วก็ดาบยังไม่เสถียรเหมือนเดิมนะเออดาบเดิมเลยยังแหว่งๆๆๆอยู่เหมือนอนาคินมากอนาคินก็มีรอยบาดใช่นี่ครับจะเห็นมากันลุกป่ะบุคคลปริศนากับ R2 พร้อมบ้านไฟไหม้ลุกลุกหรือว่านี่มันเท้าความถึงตอนนั้นวะไม่รู้ว่ะที่มันมือที่มือมาจับมือเหล็กเนี่ยฮะฟาดมาชัดถ้าเป็นย้อนความอย่างนี้ก็ไอ้พันมาย้อนความก็แสดงว่าพันมาตายจริงน่าจะจริงใช่ไหมเพราะว่าช็อตที่ต้องไปดูกันในไหนเออลุกมันจับไม่แน่อาจจะเป็นฉากที่บุกมาถล่มเอ็กวิงก็ได้เพราะดูจากซากเนี่ยน่าจะเป็นการเอ็กวิงแล้วโครงนี้เหมือนในยานนะยานอะไรไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่ามีสงครามอวกาศเกิดขึ้นแน่นอนใช่แต่ดูสีแล้วอ่ะสีไฟดีใช่สีรีเบลเพราะว่าเป็นอีกฝั่งก็เป็นดำแดง
นี่ตัวเอ็กวิงชัดๆเลยนะเอ็กวิงออกมาเฉิดฉายอาจจะซ่อมเสร็จแล้วหรือเปล่าวะเออว่ะถ้าดูจากตรงนี้นี่อยู่ที่ตูดแล้วนะใช่ๆจะโดนแล้วเนี่ย It's time for the Jedi to endลูกพูดเหรอใช่คือลูกก็ไปอยู่ในถ้ำแล้วเหรอกูไม่เอาลูกไปนอกเออดูแบบอยากหลบหนีจากโลกวายกวงเขาบอกว่าถึงเวลาของเจไดแล้ว The End จบเออทิ้งปริศนาไว้นิดนึงให้เราไปหาในโรงว่าทำไมมันถึงจุดจบหรืออะไรไงไม่แน่เทเลอร์2อาจจะมีอะไรปล่อยออกมาอีกหน่อยอืมใช่เป็นครั้งแรกที่ใช้ฟอนต์แดงด้วยนะฟอนต์แดงจริงๆสีแดงมันคือสีของซิธพี่ว่าลูกมันจะตายปะตายดิตายเพราะอะไรวะแก่แล้วแก่ตายไปเป็นเดอะฟอสอาจจะตายเหมือนโอบิวานจังนะไม่เอาอะไม่เอาตายได้แบบนั้นได้ไหมได้ลูกไม่ตายก็ได้แต่ลูกเปลี่ยนตัวเองเป็นเดอะฟอสก่อนใช่ไหมเหมือนกันแต่ได้เห็นฉากบูแน่นอนเพราะเขาจับลูกสแกนไปแล้วเผื่อตายจับสแกนไปเรียบร้อยแล้วเผื่อตายจริงมาแล้วครับกับ Star Wars The Last Jedi ครับสำหรับวันนี้แจ๊บรีแอคไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนี่ถ้าผมทำเงี้ยพี่คนที่ดูอยู่ทางบ้านเขาตายเลยนะเว้ยจริงมากแบบที่เวเดอร์มันดูกล้องวงจรปิดจริงๆทำไมมันไม่บีบอย่างนั้นให้เจไดทุกคนเลยวะเออตายได้ระยะมันอาจจะไม่ได้อ๋อไกลไปเงี้ยหรอจริงๆถ้าเวเดอร์มันคอมโบกับอันเนี้ยโดนอ่ะบินขึ้นมาแอร์แล้วดูจากจอแล้วมันบีบตายหนาวเลยแบบสนับสนุนแบบแฟนทอม 4K มาให้เวเดอร์แต่ในเกมมาลากขึ้นบินลงมาได้เลยนะเว้ยตึ้มล่วงมาเลยอ่ะโหดมากนี่เราไปกันยังไงไอ้ดิเนี่ยไปแล้วแต่เรายังอยู่กันครบ3คนเราไปบ๊ายบายครับก่อนไปนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพราะว่าเวลามีอะไรใหม่ๆมันจะขึ้นเตือนที่จอของคุณแหละกดตรงไหนนั่นแหละกด Subscribe ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดว่าชอบมากอยากแบ่งปันให้คนอื่นดูก็กดแชร์นะครับแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าใน YouTube มันมีกระดิ่งไว้พี่เหมือนกับว่าใช่สมมุติเรา Subscribe เยอะเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเราอยากดูอันไหนมากเป็นพิเศษแต่เรากดกระดิ่งไว้ปุ๊บเนี่ยปุ๊บเวลาเราอัพปุ๊บก็จะได้เห็นก่อนเลยคนแรกเออก็มาแย่งเมนแรกกันอะไรแบบที่เขาทำกันใช่ครับใครเมนแรกคลิปเนี้ยพี่โจจะแจก Star Wars X-Wing 1อันเออจริงป่ะเนี่ยไม่จริงเออจริงที่ผมรีบเตรียมรีบพิมพ์แล้วนะผมไม่ให้ใครแน่นอนเดี๋ยวก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันมีของแจกมันแล้วมีอยู่แล้วเราเตรียมก่อนยังไม่มีสปอนเซอร์จะมีของแจกกันนะมีของแจกแล้วมีของแจกมีของแจกอ่ะไปแล้วนะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ้าเบสเหรอช้าไงช้าก็อยู่งั้นแหละเอ้าเฮียกูยังไม่ออกเบสออกกันเว้ยชนะถ้าคัดเบสบีบเงี้ยไฟจะปิดเชื่อป่ะจริงอ่ะลองดูนี่ดูทางคลิปเห็นไหมตอนนี้คือหลอดพังเลยป่ะวะไม่พังดิไฟไหนพลังซิปอีกทีดิพลังซิปปิดแป๊กๆนิ้วกูทั้งนั้นปิดเฉยไปดีกว่าบ๊ายบายนี่เว้ยนี่เราจะใช้เดอะฟอร์สนี่คือมือใช่ไหมแล้วถ้าเราใช้เดอะฟอร์สเนี่ยมันจะมืดลังงงงี้เหรอเออมืดจริงว่ะอ่ะเห็นไหมคือเดอะฟอสไปเบส